เดี๋ยวเราก็จะมาเทสตัวปั๊มที่อยู่ในรถพวกคูบาต้ากันนะครับผมบางทีก็อยู่ในพวกซูมิโตโม่ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวของคายาบ้า PSVK2 นะขีด 25CKG SS7 เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวเมนลูกหน้ากันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นี่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไล่มาที่เกียร์แล้วก็ตัวควนดาวเขาดูตัวนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นคุณกรกฎเราก็เทสแรงดันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอัตราไหลนะอันนี้ก็เป็นแรงดัน280บาร์แล้วครับประมาณ 4,000 ปอนด์ก็ไปสบายเลยเมื่อกี้เราเทสพอร์ตนี้ไปที่280บาร์แล้วนะครับผมปกติแล้วเนี่ยในตัวรถของรุ่นนี้ตอนหน้าเขาจะใช้อยู่ประมาณ245บาร์แต่ว่าเราเทสไปที่280ไปเลยเดี๋ยวเราก็มาเทสตัวเกียร์ท้ายตัวนี้ต่อนะครับผมอันนี้เป็นตัวปั๊มช่วยเขานี้ก็จะเป็นตัวของทางคายาบ้าเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราเทสตัวนี้ครับนี้เราก็มาดูแรงดันของเกียร์ตัวนี้กันนี้เราเปลี่ยนใหม่ไปให้นะก็200บาร์ผมขึ้นจะไปสบายเลยและอีกจุดหนึ่งที่เราจะทำการเทสทดสอบนะผมครับนั่นก็คือตัวเฟืองดาวผมครับจะเขาจะอยู่ตรงตัวระหว่างตัวเสื้อหลังนะฮะกับเกียร์ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเทสดูครับตัวเฟืองดาวเราทำการเทสนะครับเฟืองดาวเขาจะขึ้นประมาณ50บาร์ผมครับตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติต่ำกว่า20บาร์ลงมาเนี่ยก็ถือว่าเสียแล้วเฟืองดาวอันนี้50บาร์ยังใช้ได้อยู่นะอันนี้เป็นของเดิมของทางผู้ใช้งานนี่เราก็จะดูทำการลวดซึมอีกทีนะครับผมว่าเขามีลวดซึมหรือเปล่าไม่มีนะครับเบื้องต้นไม่มีลวดซึมนะคอไม่ลวดนะเสียงตามค่อนข้างอย่างเงียบอุณหภูมิก็ปกติครับไม่ร้อนสำหรับผู้ใช้งานท่านใดที่สนใจในสินค้าไหลและบริการก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางศูนย์ของเราได้นะครับถ้าเรามีวิศวกรคอยคำปรึกษาและบริการ